สวัสดีคะ่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับ5สิ่งที่เราไม่นิยมหรือไม่ควรให้หรือว่าห้ามให้ในวันสําคัญสําคัญกับคนจีนเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเขาถือค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า5สิ่งนั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะก็คือจงจงที่แปลว่านาฬิกาค่ะนาฬิกาอันนี้หมายถึงนาฬิกาที่แขวนนะคะก็คือเราจะไม่นิยมให้เลยเพราะว่าจงเนี่ยมันมีความหมายแฝงค่ะมันจะไปพ้องเสียงกับคําว่าจงเหมือนกันแต่ว่าคํานี้มันแปลว่าสิ้น สุดค่ะหรือเวลาที่เราส่งนาฬิกาให้เราจะพูดว่าส่งจงส่งจงก็คือส่งให้ชีวิตเขาสิ้นสุดหรือว่าดับสิ้นนะคะเราก็จะไม่ให้ค่ะอย่างที่สองก็คือเปียวเปียวมันมาจากโฉเปียวที่แปลว่านาฬิกาข้อมือค่ะสิ่งนี้เราก็ไม่นิยมให้เหมือนกันนะคะเพราะมันไปพ้องเสีพกับคําว่าเปียวเปียวซึ่งแปลว่าโสเพณีนั่นเองค่ะดังนั้นห้ามให้เลยนะคะ ไปดูอย่างถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือสาอันสาอันที่แปลว่าร่มนั่นเองค่ะเราจะไม่นิยมให้ร่มกับคนจีนในเทศกาลสําคัญสําคัญนะคะเพราะว่าสาเนี่ยมันจะไปพ้องเสียงหรือว่ามีเสียงที่ใกล้กับคําว่าซ่านซ่านที่แปลว่าแตกแยกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการมอบสิ่งนี้ก็เหมือนกับแช่งเขานะคะว่าให้เขาแตกแยกก็จะไม่ควรให้นะคะอย่างที่สี่นะคะนั่นก็คือลูอ่เมาส์ รีเมาจ์หรือแปลว่าหมวกสีเขียวนะคะคํานี้เราก็จะไม่ควรให้นะคะเพราะมันก็มีความหมายแฝงอีกเช่นกันค่ะซึ่งความหมายแฝงก็หมายถึงการโดนสวมเขานั่นเองค่ะดังนั้นเขาจะไม่ยนมให้กับคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันแล้วนะคะเพราะว่าก็จะเป็นการเหมือนสับแช่งว่าให้คู่สามีภรรยานั้นเขาไปมีคนอื่นนะคะต่อไปค่ะนั่นก็คือเย่า ยาที่แปลว่ายานั่นเองค่ะอันนี้ก็ความหมายตรงๆเลยค่ะเราจะไม่นิยมให้ยาในเทศกาลสําคัญๆนะคะเพราะเหมือนกับเป็นการสรับแช่งให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ให้นะคะแล้วเราไปดูอย่างสุดท้ายกันเลยค่ะนั่นก็คือเสียเสียที่แปลว่ารองเท้านะคะเราจะไม่นิยมให้รองเท้าค่ะเพราะว่ารองเท้าเนี่ยมันจะมีความหมายแฝงเหมือนกันที่จะไปพ้องเสียงกับคําว่าเสีย เสียซึ่งแปลว่าความชั่วร้ายค่ะเหมือนกับเราไปแช่งให้คนที่ได้รับรองเท้าไปเนี่ยชีวิตเขามีแต่ความชั่วร้ายนะคะแล้วคาว่าเสียถ้าเกิดเราให้ไม่พอดีไซส์หรือมันเล็กกว่าไซส์เราจะพูดว่าชวนเสี่ยวเสียชวนเสี่ยวเสียซึ่งหมายถึงว่าให้เขามีชีวิตที่ยากลําบากด้วยค่ะเพราะการใส่รองเท้าที่มันไม่พอดีมันก็จะลัดเท้าและเจ็บเท้าได้ใช่ไหมคะนี่ก็เลยคือ5้าสิ่งที่เราไม่ควรที่จะมอบให้คนจีนในเทศกาลสําคัญสําคัญนะคะ